คนอยากจะพูดอะไรกับบรรดาผู้ชนะบุลทั้งสองฝั่งของฝั่งคนคุณรู้ไหมเขาเรียกว่าอะไรเอองไข่เอองไข่วันก่อนเพิ่งโดนบีบให้กินอีทปงลางสะออนไปที่ร้านอะไรข้าวอึ่งต้มอึ่งไปหรอเอาต้มอึ่งจากร้านเขาเนี่ยเอาไปผมกินอันครั้งแรกในชีวิตมีไข่ป้ะคะมีเต็มท้องเลยกินไปปาจะเหลือเออกินไปคำนึงคำเดียวอ่ะพอมั้ง เขาต้องฟาดออกมาเป็นตัวเลยนะขาเขินอย่างนี้เลยเขาหน้าพระโอฝากกวะไหม <laughs> ไม่หมดไปฉันทัดแต่เอาไปด้วยคุณอยากจะสื่อสารยังไงเอิงไข่และอีกฝั่งหนึ่งก้าวไกลเขาเรียกอะไรด้อมส้มออุ่นไข่กับด้อมส้มอมครับแล้วคิดว่าที่ผมมานั่งพูดอยู่เนี่ยผมจะไม่โดนทั้งออ่งไข่ทั้งด้อมส้มอ่ะเป็นอะไรไปอ่ะก็ไม่เป็นอะไรเป็นเรื่องปกตินะคือด้วยความเคารพนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้กังวลกับมันคือผม ผมเดินมาในการเมืองจนอย่างที่ผมบอกอะจากเป็นรัฐมนตรีเป็นแกนนาผมมาเสพตัวเช็ดตัวแล้วผมผมทําอะไรก็ก็ได้อให้มันเป็นตัวผมก็ไล้กันครับดังนั้นถ้าผมจะบอกได้ผมผมอยากจะบอกว่าการเมืองมันคือการจัดสรรอำนาจครับการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่จะมีอะไรเด็ดขาดตายตัวเป็นนิรันย์ยกเว้นหลักการที่ถูกต้องเนี่ย อันนี้ยังไงมันก็ต้องอยู่นะครับ <cog> แต่วิถีของการเมืองอ่ะ <ob> มันคือการจัดสรรอำนาจเม <ob> ื่อมันคือการจัดสรรอำนาจเนี่ยนะครับการสร้างสัมพันธภาพการสร้างทางเลือกทางลุกทางถอย <ob> <Sus> การสร้างช่องทางและโอกาส <ob> เอาไว <ob> ้สำหรับรับมือกับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นผมไม่ได้พูดว่าการเมืองมันต้องพลิกซ้ายพลิกขวาต้องตลบตะแลงนะครับ แต่อย่างที่ผมบอกว่าเมื่อถึงสถานการณ์ขับขันจำเกณฑ์หรือแปลเปลี่ยนกลับกลายคนที่มีทางเลือกมากกว่าเท่านั้นเนี่ยคือคนที่จะได้เปรียบอ,อ่ะก็บมันจริงจริง,รงอ่ะผมก็คนกลางให้ความเป็นธรรมจริงจริง,รงหลักการเรื่องพักการเมืองดั้หนึ่งไม่จะไปต้องเป็นรัฐบาลคือในระบบ,บรารเฐสีายก็พูดคืออย่างนี้อันนั้นนะถูกคือระบบรัฐสภาเนี่ยครับม,มัน<อ>ไม่ได้เขานับพักที่รวมเสียงใช่ครับมันไม่ได้หมายความว่าพักที่หนึ่งเนี่ย จะได้เป็นรัฐบาลเพียงเท่านั้นไม่ใช่อืแล้วก็สดสด,สดร้อนๆเพื่อไทยเขาเคยเจอมา,อมอาคราวแล้วเนี่ยเขาได้ที่หนึ่งนะครับอืแต่เขาก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็โดยโดยระบบรัฐสภานี่แหละอ่าทีนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วตอนคุณภิสิทธิ์เป็นนายกล่ะอือันนั้นก็ระบบรัฐสภาไม่ใช่เหรอ,อทําไมน้วทูตถึงออกไปชุมนุมต่อต้านอ,อ,อันนั้นน่ะ เอาในมุมผมก็แล้วกันนะครับในมุมคนเสื้อแดงก็แล้วกันนะมันต่างกันตรงที่เราเห็นว่ากระบวนการล้มรัฐบาลสมัครล้มรัฐบาลสมชายอะ่ะม,มันเป็นกระบวนการสมคบคิดที่มีเป้าหมายเฉพาะตั้งแต่ต้น,น,นเท่านั้นเอง<ป><ด>แต่พูดถึงหลังเลือกตั้งมาเนี่ยระบบวุฒิสภาถ้าเป็นระบบวุฒิสภาแฟ์ๆครับมันเกิดได้เขานับการรวมเสียงใช่ครับไม่ได้นับการอันดับหนึ่ง แต่มันมีเงื่อนไขตรงที่มันมีสวด้วยใช่ไนั้นเองครับไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติใดๆหรือมไม่ในระบบรัฐสภาไม่ผิดปกตินะครับ<ม>แต่ว่ามันมีปัญหาสองเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเจตนาโดยเปิดเผยที่อำนาจรัฐประหารใส่ไว้ในกติกานี้มีสวอ่าสองมันไปเป็นปัญหาว่าพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทยเนี่ย ได้เคยประกาศว่าจะไม่จับมือกับลงอานั่นแหละเลยเป็นปัญหานี้ครับไม่ได้เป็นปัญหาว่าผิดต่อระบบรัฐสภาเนี่ยไม่ใช่ตบัดสัตว์ไปอะไรหนึ่งสองสามนั่นแหละครับมันจะเกิดเกิดปัญหามุมนั้นอ่ะทั้งหมดนี้ก็พิสูจน์ครับถูกไหมเทหมดหน้าตาครับเป็นการเข้ามาเป็นรัฐบาลโดยไม่มีฮันนีมูนเลยไม่มีะโดนจ้งแต่วันแรกครับสิ่งที่ต้องทําก็คือพิสูจน์ไปถูกไหมครับ อ่าแล้วก็ต้องฝ่าเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่ว่านี้ตกลงไหมครัแต่เพียงแต่คุณบอกเอาไว้ว่า,าใจเย็ยนๆสักทีหนึ่งครับมันยังไงมันโอกาสที่มันจะจับมือมันมีอาจจะแม้ว่าดูนะ่ะจากวันนี้จะน้อยก็ตามนะมแต่ผมว่ามันก็ไม่ควรปิดโอกาสอ,อย่างที่ผมบอกครับโอกาสและทางเลือกอม,อม,มันรักษาไว้เนี่ยถึงเวลามันอาจจะต้องใช้เอะถ้าเลือกตั้งยุบสภาต้มวันนี้เนี่ยใครชนะผมว่าวันนี้ก้าวไกลได้เปรียบครับ แนสไลด์ไหมอันนี้เป็นวิเคราะห์แบบการเมืองเลยนะผมว่าไม่ง่ายคุณธนาธรก็ยังไม่กล้าฟันธงเลยว่าก้าวไกลแรนสไลด์ผมจะพันธงว่าแรนสไลด์แน่ผมผมผมว่าไม่ไมง่ายเหมือนกันครับชนะมากกว่าเดิมไหมมีโอกาสหมายถึงก้าวไกลเพื่อไทยนะครับมีโอกาสอันนี้หมายถึงยุบสภาวันนี้ถ้าเลือกวันนี้นะอครับแต่ว่า<ร>ยาวไปข้างหน้าก็ต้องดูสถานการณ์กันไปอืครับที่ผ่านมาเพื่อไทยตีตื้นขึ้นได้บ้างไหมได้ไหม ผมว่ายังอยู่ในพยายามรักษาระดับอืคือตอนตอนที่ไปจับคู่กันนะ่ะลดลงนะผมว่าลดลงลดลงชัดแต่ตอนนี้ไอ้ที่ลดลงเนี่ยมันก็จะไปไปเจอต้นทุนที่มันนิ่งแหละที่เหลือก็เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงซึ่งสามเดือนแรกของการทำงานรัฐบาลนะผมว่ายังประเมินยากส่วนตัวผมผมว่าต้องเห็นเป็นปีอ่ะครับถึงจะเห็นชัดกว่านี้ครับเลือกตั้งภายในช่วงนี้ ครับผมว่าก้าไกลได้เปรียบแน่ๆได้เปรียบมากครับแต่ว่าจะถึงขั้นแลนเลอร์ไม่แน่ใจไม่แน่ใจยังยากอยู่อครับอ่ะ